สวัสดีครับผมต่อ NDK นะครับวันนี้เราอยู่สนามบอลกลางแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับอันนี้ก็เป็นสปอร์ตคลับแห่งใหม่ของเมืองแกลงนะครับนี่ก็เป็นสปอร์ตคลับแห่งใหม่ของเมืองแกลงนะครับวันนี้เราได้รับเชิญจากพาร์ทเนอร์เรานะครับให้มาช่วยระบบนะครับในการดูแล implement ระบบต่างๆของสปอร์ตคลับแห่งนี้นะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ณที่นี้ที่สถานที่แห่งนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นกล้องแบรนด์ ACTI นะครับ Acti ก็ใช้ทั้ง indoor แล้วก็ outdoor แล้วก็รวมถึงตัว PTZ ด้วยนะครับแผ่นทิวสูงนั่นเองนะครับรวมถึงคอนโทรลเลอร์นะครับแบรนด์ Engineer นั่นเองนะครับโดยที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access Point นะครับ EWS 350AP นั่นเองนะครับที่เป็น Dual Band ทำใหอุปกรณ์ wireless ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือว่า MacBook Notebook อะไรต่างๆนี่ใช้งานได้อย่างราบรื่นนะครับอันต่อไป Internet Gateway ก็คือ IBSG นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดตั้งเป็นอย่างไรกันบ้างและการคอนฟิกทำอย่างไรกันณสนามบอลแห่งนี้ครับเรามาทำการคอนฟิกอุปกรณ์ตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็น IBSG นะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปตามในคู่มือเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานหรืออะไรเราก็ล็อกอินเข้าไปที่ 192.168.2.239 แล้วเราก็ slash manage อย่าลืมนะครับต้อง slash manage ด้วยหลังจากนั้นเสร็จเราก็ล็อกอินเข้าไปใส่ username admin password admin 123นะครับหลังจากนั้นเสร็จกดล็อกอินได้เลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าคอนฟิกของ IBSG นะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็เข้าไปทำสิ่งอย่างแรกก็คือหรืออย่างที่2ก็ได้นะครับอย่างที่3หรือสุดท้ายก็ได้ก็คือไปเปลี่ยนเน็ตเวิร์กก่อนนะครับในขาแรกนะที่เราต้องการให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยแจก IP อะไรนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ไปสร้างโพลิซีนะครับว่าให้โพลิซีมีอะไรบ้างนะครับเราก็กำหนดไปนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ไปสร้างกลุ่ม Account นะครับสร้างกลุ่ม Account เสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับเท่านี้เราก็สามารถใช้งานระบบ Authent ได้อันนี้คือเบื้องต้นนะครับในการใช้งานส่วนหากต้องการเปลี่ยน Portal นะครับในการใช้งานนะครับเราก็มาที่ Manage นะครับแล้วก็ Portal หลังจากนั้นเสร็จเราก็ต้องใช้ความรู้ HTML นิดหน่อยนะครับใส่ไฟล์ทำ Create ไฟล์ Login อะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็อัปโหลดไฟล์ใส่เข้าไปหลังจากนั้นเสร็จก็ Active นะครับว่าจะให้หน้า Login เป็นเพจไหนนะครับแล้วก็กำหนดเข้าไปหลังจากนั้นเสร็จเราจะโชว์ให้ดูนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าล็อกอินในการใช้งานนะครับส่วนเพจต่อไปเวลาล็อกอินสักเซสแล้วก็จะเป็นหน้าล็อกอินนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการใช้งานอันนี้คือเราทำไฟล์เตรียมพร้อมมาอินเทอร์เน็ตให้แล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็หลังจากที่เราเซตขาแลนนะครับหลังจากนั้นเซตเราโพลเทลที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ไปกำหนดขาแวนนั่นเองต้องอย่าลืมนะครับขาแวนเราอาจจะคอนฟิกให้เป็น DSCP ก็ได้หรือว่าจะให้มันเป็น PPoE ก็ได้นะครับแต่แนะนำก็ให้มันเป็นอยู่หน้าบ้านก็คือเป็นเราเตอร์ไปเลยในตัวนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะไปทำการคอนฟิกตัวเราเตอร์ให้กลายเป็นบิตแล้วก็ให้ตัว IBSG เป็นตัวทำหน้าที่เราเตอร์แทนนะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานนั่นเองครับผมเมื่อกี้เราได้ทำการคอนฟิกเบื้องต้นของระบบ IBSG ไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาดูตัวสวิตช์คอนโทรลเลอร์กันนะครับเพื่อบริหารการจัดการตัว AP ของที่นี่กันนะครับขั้นแรกก่อนเราก็เข้าไปทำการคอนฟิกตัวสวิตช์ Engineer นะครับก็คือเข้าไปที่ 192.168.0.239 นะครับเป็น IP default โดยใช้ username admin password เป็น password นะครับพอเข้ามาทำปุ๊บสิ่งแรกที่เราควรที่จะทำนะครับกันลืมไปก่อนนะครับก็คือเปลี่ยน IP นะครับซึ่ง IP ของสวิตช์เนี่ยก็สามารถเข้าไปอยู่ในวงเดียวกับ IBSG ก็ได้หรือจะให้เป็น alternate IP ของ IBSG ก็ได้นะครับซึ่งมันสามารถแยกตัวอุปกรณ์ได้ส่วนรายละเอียดของ alternate IP เนี่ยมันไปอยู่ในพาร์ทของ IBSG นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือต้องการ one click update นะครับเราก็เลยต้องเอา IBSGกับตัวสวิตช์ IP เนี่ยอยู่ในวงเดียวกันนะครับเพื่อง่ายต่อการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์นั่นเองนะครับ
หลังจากนั้นเสร็จเราก็ไปที่ system นะครับแล้วก็ไปที่ IP setting แล้วก็ IPv4 แล้วก็ทำการ config IP ให้อยู่วงเดียวกับ IDSD นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ apply reboot ตามปกตินะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ทำการเสียบสวิตช์ตัว AP นะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บนะครับให้มาที่หน้า controller นะครับแล้วมาที่ AP asset point ตัวระบบเนี่ยจะทำการเสิร์ชค้นหาตัวอุปกรณ์ AP ให้อัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็กดออกของ AP นะครับแล้วก็กดแอปได้เลยเราก็ใส่กำหนดช่วงเลนนะครับเราก็ใส่ลงไป 0.14 นะครับ subnet mask 254.0 นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเสร็จกด apply ตัวระบบก็จะทำการ broadcast IP นะครับวิ่งไปที่ตัวอุปกรณ์ wireless ให้อัตโนมัตินะครับแต่ตอนนี้ก็คือฟ้องว่าตัวเฟิร์มแวร์อย่างเดียวนะครับที่มันไม่แมทช์กันเดี๋ยวเราก็จะทำการอัปเกรดตัวเฟิร์มแวร์ของ Access Point เดี๋ยวเราอัปเกรดตัวเฟิร์มแวร์ของ AP กันก่อนนะครับครับผมหลังจากนั้นเสร็จเรามากลับมาที่ตัว AP Group นะครับว่าเราทำการแอดอะไรบ้างเราต้องการเลือกนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็ตั้งชื่อไปเลยนะครับกลางแกลงนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็อาจจะเขียน description นิดนึงแล้วก็เอา member ตัว AP ที่เรากำหนดค่าไว้เนี่ยย้ายฝั่งมาให้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ทำการ set up ครั้งเดียวนะครับสามารถส่งการตั้งค่าเนี่ยไปให้กับ device ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณขึ้นเป็นแบบใดนะครับwireless 2.4 จะให้ชื่ออย่างชื่อว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ใส่เอาไว้ว่าเป็นชื่อกลางแกลงนะครับกลาง underscore แกลงของ 2.4 นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องใส่ security นะครับเพราะว่าเราใช้ authentication ของ IDSD นะครับแล้วก็พอตั้งค่าเสร็จปุ๊บเราก็ save แล้วเราก็มาเลือกการตั้งค่าของ 5G นะครับแล้วก็ enable เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ชื่อให้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็มาเลือก Advanced แล้วเราก็ตรวจสอบดูว่ามีการตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมไหมขอแนะนำให้ปิดตัว Band Staging นะครับเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็กด Apply พอกด Apply ปุ๊บค่าทุกค่าที่เราตั้งค่าตรงนี้ก็จะถูกส่งไปให้กับ device ทุกตัวเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายตอนนี้ก็ Apply เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมาตรวจสอบที่เดิมครับ topology view ว่าเป็นไปตามที่เราต้องการไหมนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นของตัว DSP และตัว engineer ตัว controller เดี๋ยวเราไปดูตัวกล้องต่อนะครับว่าการตั้งค่าของตัว engineer เบื้องต้นนั้นเป็นยังไงครับครับสำหรับกล้องวงจรปิดนะครับ Acti นะครับการค้นหาตัว IP หรือว่าการตั้งค่าฝึกอัปเกรดเฟิร์มแวร์อย่างรวดเร็วพลาดไม่ได้ก็คือโปรแกรม IP Utility ของ Acti นั่นเองนะครับเราก็แค่ทำการเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็รีเฟรชตัวโปรแกรมตัว NVR และตัวกล้องเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นทันทีนะครับว่าตอนนี้อยู่ IP อะไรนะครับแล้วก็กดปุ๊บเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถอินเทอร์เฟซเข้าไปที่ตัวเครื่อง NVR ได้ทันทีนะครับพาร์ทเนอร์เราเลือก16 channel นะครับระบบการ Linux ระบบปฏิบัติการ Linux ก็เป็นตัวเล็กนะครับซึ่งสามารถใช้งานง่ายนะครับเพียงเท่านี้เราก็กด next นะครับแล้วเราก็ตั้งค่าวันที่นะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็กด next นะครับแล้วก็กด next อีกทีอันนี้ก็มันเดี๋ยวจะเป็นการconfig เบื้องต้นไปเฉยๆสำหรับตัว NVR ของ Acti นั่นเองนะครับแล้วเราก็กดทันทีแล้วเราก็กดดันเพียงเท่านี้เราก็สามารถพร้อมที่จะการใช้งานของตัวอุปกรณ์ NVR นั่นเองเห็นไหมครับใช้งานง่ายไม่ยากครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยพาร์ทเนอร์เราในการตั้งค่าต่างๆนะครับรวมถึงการ config ระบบซึ่งง่ายๆโดยโซลูชันของ NVK นะครับยังไงวันนี้เรามาอยู่ที่กลางแกงจังหวัดระยองนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม
คลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต่อย VK กับทีมงานของ ABK และพาร์ทเนอร์ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับในการติดตามยังไงก็อย่าลืม Subscribe NVK Channel ด้วยวันนี้สวัสดีครับ